ลมพามาเบิกเงินในตู้เงินนะครับผมเอาบักกล้วยมาให้นี่กินจะบอกบักกล้วยเอามาม้ามาแจ้กูละห่อเนาะน้ำใจเด้อดิเด้ออ้าวเอาเอาเว้าๆน้ำแจ้ขนมเลยขมาเมทัลมาเด้อมาเด้อพี่น้องมื้อนี้เฮามาฮอดแล้วเด้อเอื้อนครัวเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อวัดของมันคือหลายสวัสดีครับสุขสบายมันเสมอมั่นเครือเก่าความทุกข์อย่าให้ได้ความไข่อย่าให้มีมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมมาเที่ยวสปป.ลาวนะครับผมเมืองเสียงเงินนะครับผมหลวงพระบางนะครับผมประเทศลาวนะครับผมไอ้น้องกับประเทศไทยนี่แหละครับผมมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมสิพาไปเลาะไปเที่ยวนะครับผมชนบทนะครับผมชนเผ่ายากจนนะครับผมเผ่าขมุเผ่าม้งลาวสูงเลยครับผมทางนี่ก็ลำบากนะครับผมพุ่นกุ๊บเลยครับผมมื้อนี้บ่าวเดชสิพาไปชมนะครับผมมื้อนี้เฮาอยู่ที่เมืองเสียงเงินเด้อพี่น้องเด้อภูเขาด้านหลังนี่ก็สวยงามนะครับผมเพิ่นปลูกข้าวนะครับผมหน้าปังหรือว่าบ้านเพิ่นเรียกว่าข้าวหน้าแซงเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เฮาสิไปแจกขนมเล็กน้อยนำเด้อพี่น้องเด้อก่อนชมข้อสำคัญอย่าลืมกดติดตามให้แน่พี่น้องกดติดตามซ้ายขวานะครับผมกด Subscribe นะครับผมให้มันแจ้งเตือนเวลาเฮาลงคลิปใหม่ๆมันจังได๋นะครับเป็นกำลังใจให้บ่าวเดชนครพนมนำเด้อมีแฮงซื้อขนมให้เด็กน้อยนี่ครับผมหมู่บ้านยากจนไผมีแฮงมีกำลังอยากซื้อขนมซ้อยนะครับผมก็ติดต่อมาได้นะครับผมตอนนี้อยู่ลาวก็โทรบ่ติดแอดมานะครับผมแอดไลน์มานะครับผม0825614365หรือว่าแอดไลน์ที่ ID KPOPMV หรือว่าเบอร์ก็ได้นะครับ0825614365ไผมีกำลังเด้อนี่นะไผมีกำลังนะครับผมมีความกรุณาเมตตานะครับผมเด็กน้อยยากจนผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผมส่งมานะครับผมบ่าวเดชสิเอามาซอยผู้ทุกข์ผู้ยากนะครับผมเฮาถ้าคนมีกำลังถ้าคนพอสิมีนะครับผมนี่ครับเก็บชมบรรยากาศเอาสิไปเบิ่งเลยนะครับผมว่าหมู่บ้านน้องเพิ่นการเป็นอยู่ไปไหนหน้าตามอมแมมแบบใดนะครับผมโอเคครับผมอย่าลืมติดตามนะครับเด้อก่อนชมนะครับผมเป็นกำลังแรงใจได้นี่นะสำคัญเลยครับผมให้ยอดวิวมันทะลุล้านไวๆเลยครับพี่น้องเอาไปชมเลยครับนะครับผมพี่น้องนะครับผมชนเผ่าขมุนะครับผมทางลำบากนะครับผมทางกันดารผมสิท้ายท้อนให้เบิ่งว่าเพิ่นทุกข์ยากสำใดนะครับเบิ่งถนนหนทางอ้วยนะครับผมหนทางบ่ดีนะครับผมนี่ครับผมเบิ่งเอาเพื่อจะเข้าไปนี่ก็ยังลำบากเลยนะครับผมเพิ่นใช้ชีวิตแบบทุกข์นะครับพี่น้องเอาว่าจะเก็บภาพบรรยากาศนะครับผมตอนทางนะครับผมทางบุรีนะครับผมควันหลายหลายพี่น้องทุกข์นะครับผมผมเข้ามานี่รถก็ยังโอ้เบรกคิวกุ๊บเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาผู้ทางเพื่อจะฮอดนะครับผมลำบากนะครับผมเป็นหมู่บ้านชนบทหมู่บ้านใหญ่อยู่ได้แต่เพิ่นอยู่ในเอ็นในลืบเขานะครับพี่น้องเอ้าตัดภาพไปชมทางเข้าหมู่บ้านเลยครับพี่น้องครับผมเด้อมาเด้อพี่น้องมื้อนี้เฮามาฮอดแล้วเด้อมื้อนี้ฮอดบ้านหยังเนาะบ้านลองซานบ้านลองซานเด้อพี่น้องเด้อหมู่บ้านเก่าแก่หมู่บ้านชนบทเนาะโอ้โหประตูเพิ่นสิเพิ่นแล้วนี่ครับผมนี่ครับผมสบายดีสบายดีสบา
ไรดีโอ้บ้านบ้านเพิ่นนะครับผมให้แล้วเด็กน้อยนี่นะบ้านชนบทเนาะนี่เนาะชนเผ่าหยังอ้ายสบายดีชนเผ่าขมุขมุเนาะคืออยู่หลายคนแท้มื้อนี้นะล้านมายามลูกล้านมื้อลูกโอ้ลูกหลานมายามลายมืดลายมืดมื้อนี้เป็นวันหยุดบอกมันวันไม่ยิ่งนี่มื้อนี้วันไม่ยิ่งสากลเนาะเออพี่น้องเบิ่งเฮือนซานเพิ่นนะครับผมมันลมเย็นได้เนาะอือสะอ่อนเด้พี่น้องขออนุญาตเข้ามาเบิ่งเด้อมันเป็นหยังเข้าเบิ่งอือแต่นามาช่วยแน่เนาะพ่อกับเฒ่าแล้วนี่แม่นี่สบายดีบ่เฒ่าใครมีเงินก็มาซอยได้เนาะเออมีเงินแหละซื้อขนมขนมมาฝากได้เด้อเออดีๆอันนี้ห้องนอนบ่ห้องหยังอันนี้นะฮะห้องนอนห้องนอนโอ้เบิ่งหน่อยว่าคักแท้นี่นะพี่น้องห้องนอนเพิ่นไม้นี่เป็นไม้แผ่นดีๆแล้วเนาะโอ้นี่ดีอันนี้ประตูบ่ดีนะอันคัดประตูครับผมพี่น้องคักอีหลีเด้ออยู่แบบชนบทเนาะเฮือนบ่อนี่หรือเถียงเถียงเถียงเฮือนแหละเฮือนแหละมันบ้านเนาะเฮือนแหละเนาะเป็นบ้านอือครับผมเงินบ่มีเงินตั้งอ่ะบ่มีเงินตั้งบ่เฒ่าเนาะอือเฒ่าแก่แล้วโอ้บ่ได้อยากบริจาคเพิ่นก็ติดต่อทางเบาเด่นนครพนมได้เด้อพี่น้องเด้อเงินซานเพิ่นก็ทุกเนาะทุกอือเฮ็ดเวียกเฮ็ดไห้บ่เฮ็ดหยังบ่เฮ็ดหยังอยู่ละละอยู่ละละเฮ็ดชวนธรรมดาคือบ่เฮ็ดซะบ่มีผู้เฮ็ดเฒ่าแล้วเฒ่าแล้วเนาะลูกหลานเด้แม่เฒ่าใครใครลูกหลานเด้ไปใส่ลูกหลานเขาก็บ่กุ้มมันแหละย่อนเขาก็จูไผจูมันจูไผจูมันกุ้มไผกุ้มมันเนาะใหญ่แล้วก็ไปเลี้ยงครอบครัวเพิ่นก็หลายโอ้คนมาห้องกันสองลังบ่หลายคนเขาหลายคนเขาก็ครับผมปลูกข้าวอยู่บ่ทางพี่นะบ่ได้ปลูกตะกี้ปลูกโอ้นี่บ่ได้ปลูกหยังคือบ่ปลูกมันแหลงบ่มีดินนะบ่มีดินปลูกพี่น้องเอ้ยไปไต่ต้นแล้วเนาะเห็นอันนาบ้านเกิดเมืองนอนอยู่พุ่นเมืองพุ่นไส่พุ่นมาอยู่นี่เมืองพุ่นไส่อยู่ไสเมืองใดแขวงใดแขวงเมืองก็แม่นบ่บางนั่นแหละแขวงเราบ่บางเลยแต่อยู่เมืองพุ่นไส่โดยๆๆโอ้เพิ่นเฮ็ดหยังเนาะนะฮะสบายดีเฮือนครัวเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อปาดของกันนะคือหลายเด้อดีๆสบายดีเบิ่งนี่เด้อเออเฮ็ดจังกินเนาะเอ้ยใจผักฮะใจผักไม่ยังใจผักใจผักหอมโอ้เอิ้นใจผักใจผักแปลว่าเด็ดเด็ดผักใจผักไปว่าเด็ดเด็ดผักการกรรมเนาะเฮ้ยซื้อหยังสมพูสมพูโอ้เฮ้ยสมพูเพิ่นนะครับผมขออนุญาตมาเบิ่งเฮือนครัวเจ้าเด้อเขาเอิ้นหยังนี่ขี้ตะไคร่บ่เตาไฟเตาไฟเนาะขี้ตะไฟเฮือนครัวนะครับผมเอิ้นแบบไทยนะครับป้อเครื่องของเพิ่นสะสมไว้เนาะอยู่แบบพอเพียงแหละนี่เนาะอยู่แบบธรรมชาติของแท้เลยพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเก็บชมบรรยากาศนะครับผมเอาไปให้พี่น้องทั่วโลกเบิ่งเด้อนี่เด้อทุกอยู่บ่หรือบ่ทุกนี่ฮะทุกบ่ทุกก็เบิ่งแล้วครับป่าป่าตัวบักใหญ่นี่ดิมีกลิ่นอยู่เด้นี่ดิป่าตัวบักใหญ่ป่านินเนาะซื้อมาตลาดบ่แม่นบ่ได้เลี้ยงเองเนาะพี่น้องพุ่นน่ะพุ่นน่ะเป็นบรรยากาศดีเด้อพี่น้องเด้อนี่ดิบรรยากาศชนบทนะครับผมอยู่เมืองเสียเงินนะครับปลูกผักนะครับผมคักอีหลีนะครับผมบรรยากาศล้อมเพื่อนเพิ่นเด้อนี่นะเพิ่นกำลังเตรียมอาหารการกินนะครับมื้อนี้เป็นวันแม่ยิงสากลโลกเนาะเอ้ยเนาะกำลังเตรียมผักเตรียมหญ้าสู่กันกินโอ้ยหม้อนี่เก่าแก่เนาะ100ปีแล้วบ่นี่ฮะโอ้ยๆล่นๆๆๆผักหมูผักเป็ดเออหม้อผักหมูเหลือหมูต้มให้หมูโดยๆๆๆๆ
พักดีห้องนอนนอนอยู่นี่เนาะจิบข้าวบ่นี่ฮะแม่นแล้วจิบข้าวเพิ่นต้องเซ่น้ำแบบนี้ยันหมดเนาะยันหมดอันนี้อันพายไปคลายขึ้นภูขึ้นผานั่นแหละพายไปสวนพายไปสวนพี่น้องนี่ดีพายลองเบิ่งหน่อยเป็นแบบไหนเวลาไปเก็บอันพักเนาะเก็บพักไปเก็บไอ้เก็บพักไปตลาดเก็บพักไปตลาดไปขายเครื่องอยู่ตลาดพักอีหลีได้อันนี้คนปี้เอ้ยซื้อยังดิเอ้ยแม่จิ๊ดแม่จิ๊ดแม่เอ้ยโอ้อันนี้เนาะซื้อหน่วยก็แม่นนั่งใส่แบกแบบนี้เนาะไปเฮ็ดอันนี้เด้อขึ้นภูขึ้นผาขึ้นดงขึ้นดอยเนาะแม่นแล้วชีวิตอันเรียบง่ายเนาะชีวิตอันเรียบง่ายชีวิตมีความสุขอยู่ได้เนาะแม่เราวะมีแล้วแบบนี้นะห้องนี้อยู่บ่ได้แม่ห้องบ้ามันไอ้มันมีหูอยู่เด้มันเย็นอยู่ได้เฮือนสิเป็นกับเฮือนอันนี้เจ้าเลือกอันไหนเลือกเฮือนเพิ่นผ่าไหมหรือว่าเฮือนสิเป็นเอาถ้าแม่เลือกเลือกเฮือนสิเป็นทะเลบ่จะได้เฮือนสิเป็นเนาะมันบ่มีเงินเพิ่นจากใดได้พี่น้องเอ้ยใครมีเงินก็ส่งมาให้บ่าวได้เดี๋ยวสิมาสนับสนุนเพิ่นเนาะบอกเพิ่นเด้อเฮือนสิเป็นคือเข้าอันแหละเนาะส่งมาสนับสนุนเพิ่นเด้อลูกอยู่ใช่ไหมอยู่นครพนมครับบ่าวเดชนครพนมอันนี้ห้องนอนเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อนอนจะคนอยู่นี่มีแต่สองมีแต่สองเหมือนนี่คือมาห่วมกันซื้อลูกหลานมาห่วมมาเล่นมาเยี่ยมมาหยามโดยมันไม่ยิงอันนี้อันน่ะมันไม่ยิงสากลคุณนี่บ้านอยู่ทางรถอยู่บนบ้านปากท่อนี่บ้านปากท่อลูกก็จะค่อยผ่านเลยวันนั้นเอาขอคลิปชมบรรยากาศแค่นี้เด้อเดี๋ยวค่อยจะไปคลิปชมบรรยากาศข้างในต่อขอบใจขอบคุณหลายๆครับผมมาเบิ่งรอบน้องเพื่อนนะครับผมบรรยากาศทางเข้าเลยนะครับผมหมู่บ้านเพื่อนดีๆเอาโอเคนี่นะครับผมเราก็ได้ถึงหมู่บ้านนะครับผมแล้วหมู่บ้านหลองสารหมู่บ้านหลองสารเด้อพี่น้องเด้อทางยังบ่ปูอย่างเนาะพี่น้องสบายดีสบายดีอ่ะขายเครื่องขายของเนาะอันนี้เป็นร้านค้าเนาะครับผมสบายดีป้าเอามาตากแดดแท้นะพี่น้องบ้านลองซานเนาะอันนี้เนาะไอ้ลูกน้อยเพิ่นเลาะเล่นสบายดีเด็กๆนี่ครับผมอยู่เมืองเสียงเงินเนาะอันนี้เนาะไม่เท่าขอเยี่ยมหยาบเลยเด้อโดยขายยังอันนี้ฮะไม่ยังอันนี้อะไรเนี่ยโอเคนั่งควายเอ็นควายเอ็นควายเด้อพี่น้องเอ้ยนั่งควายที่เป็นตัวนี้คือบางแท้บางตาลืบบนนั่งตาครับผมอันนี้พวงยังอันนี้พวงกะปิพวงกะปิเด้อพี่น้องเด้อเห็นแบบนี้เด้อเพิ่นอยากกินค่ะเพิ่นแกะให้ปลายใช้นี่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้กะปิพวงเท่าไหร่นี่ฮะอัลพันบอกบ้านแม่ยังอันนี้นะเจ้าของหานชื่อยังแม่บุตรแม่บุตรยินดีรู้จักเด้อแม่เด้อว้าโทษนี่ดีร้านค้าเพิ่นนะครับผมขออนุญาตเบิ่งหน่อยเด้อแม่เด้อว้าเดี๋ยวมีปลากระป๋องกินอยู่ได้พี่น้องเอ้ปลากระป๋องนี่แซ่บได้สามแม่ครัวมาตาไทยโอ้ดีดีพี่น้องชนบทลาวเฮานะครับผมหวานลองซานอยู่ลายหลังบ่ออยู่นี่นะอ้าย50ปลายครับ50ปลายครอบครัวก็ลาอยู่ได้เนาะส่วนมาร์คเพิ่นมีเงินหรือยากจนพอมีพอกินอยู่ยากจนเนาะแต่อีตนเพิ่นได้พี่น้องอยู่ทางในนี่มีน้ํามีในใสอยู่บ่น้ําใสอยู่ห้วยใดสบายน้ํามันไกลห้วยบ่น้ํากอกบ่มีน้ําห้วยไปต่อมาบ่ต่อมาตะพูต่อตั้งแต่โดนลงมาโอ้ครับผมครับผมเอาไปต่อไอ้แป๊บดำๆนั่นเนาะแม่นเพิ่นฮู้วิธีใสเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไทยนี่ได้ซื้อน้ําได้อยู่ลาวนี่ต่อมาตะพูตะผาใสฟรีสบาย
ครับผมอันนี้โอ้คักอีดีวิธีชนบทบ้านเฮานะครับอันนั้นเพิ่นเรียกลูกน้อยเนาะนะผู้ผู้สาวได้ลูกน้อยก็มีเนาะสบายดีมื้อนี้วันแม่ยิงได้เนาะบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกเนาะปกติเฮ็ดเวียกเฮ็ดให้หยังเฮ็ดให้แหละเฮ็ดให้ปลูกมันบ่บ่ปลูกข้าวปลูกอันมักเดือยปลูกมักเดือยพอได้เงินอยู่เนาะปลูกมักเดือยเนาะจะหันใจอยู่อันนี้ลูกเราเด้อพี่น้องเด้อลูกแข็งแรงดีอยู่บ่บ่ค่อยแข็งแรงบ่ค่อยแข็งแรงเด้อพี่น้องไปตาอีตนเพิ่นเด้อมักเป็นไข่อ้าวสู้ชีวิตสบายดีอ้ายฮักดีบรรยากาศเด้อพี่น้องดีๆมาซอกเฮือนนี่ก็มีเนาะอันนี้ไปไสนี่นะเบิ่งเอาพี่น้องโอ้แบบวิวธรรมชาติเลยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เก็บฟืนนะครับผมไว้ใส่อันนั้นก็คอกหมูคอกไก่คอกเป็ดนะครับนี่ดิเอาเอาเอาเก็บชมบรรยากาศต่อครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับตอนชมนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นำเด้อพี่น้องเด้อสิได้มีค่าน้ำมันบอกข้ามโฆษณานิดๆหน่อยๆให้แน่ค่าน้ำมันมาถ่ายทำเด้อพี่น้องเด้อสนับสนุนด้วยการกดแค่กดติดตามเองครับผมสบายดีเงินซานเพิ่นนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับผมเฮาสิไปชมข้างในต่อเด้อครับอันนี้คลองระบายน้ำเพิ่นวิธีลาวนะครับผมเสียเงินล่วงพระบางเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นะเป็นหมู่บ้านหนอกเพิ่นสูบยายี่ห้ออย่างนะมากเมาเนาะเจ้าเนาะวันนี้วันไม่ยิงที่จริงต้องเต้นได้เต้นวงเต้นอย่างเอ้ยชื่อยังอ่ะนะนางยืนฮะนางยืนนางยืนอายุยืนอายุยืนเอ้ยยืนนี่นางยืนเด้อ้าวสบายดีเด้อสบายดีน้องฝนสบายดีวันนี้เฮามาบ้านร้องซานเนาะสาวสิมาแจกขนมเด็กน้อยซนเผานะครับผมขมุมาแจกขนมเด้อมาเอาเด้อมามาเลี้ยงแขวกันเด้อนี่ดิพี่น้องเพิ่นยังอยากจนอยู่ได้นี่ดิเบิ่งเอาหน้าตามอมแมมเนาะมามาแจกขนมผู้ละก้อนละใดนี่ซื้ออย่างแน่นี่ซื้ออย่างแน่นี่แหละเอาคนละห่อเนาะขอบใจเพิ่นเด้อขอบใจเอ้ยฝนเด้อขอบใจก้อนขอบใจว้าวภาษาขมุก็ได้ขอบใจว้าวด้วยนะขมุขอบใจคือกั้นขอบใจคือกั้นขอบใจเหมือนย่อเหมือนย่อว้าวเหมือนย่อเด้อขอบใจแจกแล้วอยู่พุ่นน่ะลูกไปแจกแล้วแจกแล้วเอาแล้วว้าวว้าวน้ำเอาพี่น้องเพื่อนนี่แจกขนมเพื่อนแน่อีตนเพื่อนเนาะเพิ่งจะได้กินขนมเท่านึงเลยพี่น้องเอ้ยไปตาอีตนลูกหลานเนาะโอแม่ก็เฮ็ดเรียกเฮ็ดงานอยู่ตาให้เนาะมื้อนี้หยุดแน่เนาะมาคนไหนเอาไปวันไม่มีสากลมาเก็บเอาแล้วขนมน้ำพ่นกันยายลูกยายหลานขอบใจเพิ่นน่ะแม่ล่ะเว้าน้ำเว้าน้ำเว้าน้ำมามามาเอาขนมพี่น้องผู้ละก้อนละใดก็ยังดีเนาะสบายดีสบายดีนี่ใหญ่เลยนะมีสุกมีไทยพามาพามาเฮ้ยเลือกเพิ่มเม็ดเท่าเด้อเฮ้ยเม็ดเท่าอันแรกอยู่ดีมีแห้งเด้ออยู่ดีมีแห้งเอ้าอยู่ดีมีแห้งขึ้นเงินขึ้นคำเขาได้เด้อมีสุกมีไทยโดยมันถึกเรียกได้ได้เลยข้าวน้ำแกงถ้าถึกเล็กหนักกว่าเนาะถึกเล็กลูกแม่ก็สิมาหลายคนนี่ถ้าถึกเล็กสิมาแจกหลายคนนี่เด้อนะพี่น้องเพิ่นก็อยากจนได้ผู้ใดมีจิตศรัทธาหรือว่าอยากร่วมทำบุญนะครับผมมาให้อาหารกลางวันเด็กน้อยอยากจนติดต่อบ้าวเด็กนะขอบนมมาได้เด้อหลายได้พี่น้องเอ้ยมามาขนมโอ้หลายคนมีบุญมื้อนี้นะมีบุญเด้ลูกน้อยอยู่เนาะก็ยังบ่รวยบัดใดเนาะ
ยังทุกข์อือเออทุกข์ให้ทุกข์นาหาเสากินเสาเนาะหาแรงกินแรงอือธรรมดาธรรมดาอันนี้หมู่บ้านสุดบดได้พี่น้องเอ้ยทางเข้ามานี่ก็มีแต่กี่ฝุ่นเนาะทางบ่ดีเนาะทางอ้วยเขาเอิ้นน่ะเนาะเอ้ยเนาะเออทางอ้วยทางอ้วยนี่ทางอ้วยแดกมามาหน้าสิมาอีกเด้อโดยทางอ้วยทางบ่ดีทางเข้ามาหยังให้อายเพิ่นล่ะบ่สบายดีอายเออดีโอเคอันนี้ทางอยู่หมู่บ้านใดบอกเพิ่นแน่บ้านเฮาดัง1 2 3เมืองหยังแขวงหยังเออหมู่บ้านยากจนเนาะเอออยากได้เงินทางไอ้คนที่มีกำลังมีแฮงทางไทยทางลาวเนาะมาซอยเนาะมาซื้อขนมมาซื้ออาหารซอยแน่เว้าได้มั้ยเออมาซอยพ่อแม่เนาะเออตั้งใจเฮียนเด้อบักล่าบักหำเออเอ้าโดยขอบใจขอบใจเด็กผู้สาวงามผู้หนึ่งนี่เออผู้สาวงามเอาจองไว้เด้อให้ลูกชายดิเออจองไว้นี่ดิพี่น้องหมู่บ้านเพิ่นเป็นคอยเด้ใต้ขึ้นไปอันนี้เป็นคอยเนาะสูงเนาะอืมเขาเอิ้นหมู่บ้านไอ้ต้นเผ่าลาวเทิงเนาะลาวเทิงอยู่เทิงลาวเทิงลาวลุ่มก็อยู่ลุ่มอยู่ผู้อยู่ผู้โดยต้นเผ่าขมุค่ะต้นเผ่าขมุเบิ่งอันลาวเทิงแม่นั้นเดียวขมุลาวเทิงสังว่าขอบใจเด้ออย่างนั้นหน่อยบาดพี่น้องพุ่นเอานั่งกินกับดินกับดอนเนาะบ่ไปลบเป็นไผได้แบบนี้นะมันทนได้เออพี่น้องเอ้ยพ่อไม่หนูตายแล้วว่าพ่อตายปะพุ่นเอาพี่น้องเอาบ้านเสียไปอยู่นําไปอยู่น้ําแม่ฝนบ่ฮะฮะเบิ่งเอาปากบ่แม่มเนาะโอ้ขนมเลยเอาขนมให้เลยขนมเด้อกินเด้อกินเด้อไปเลยเด้อบัดนี้เด้อบ๊ายบาย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 เด็กน้อยบ๊ายบายบ๊ายบายเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอบหน้าสิเอามาหลายๆเด้อเด็กน้อยกำลังมาแล้วขนมหมดก่อนอืมรอบหน้าสิแพ้ขนมมาหลายๆอืมอันนี้สิบอกให้มันมาช่วยทางบ่ดีเนาะทางอวยอืมดีๆบางทางเนาะน้องเอ้ยอันนี้หมู่บ้านมันหลายคนอยู่ได้เนาะอยู่เป็น100คนผู้ใดเนาะ50หลังคาเรือนพี่น้องเอ้ยไปตาอีต้นเพิ่นสบายดีมั้ยเท้าเออบักล่าสบายดีเออโอ้หักเฮือนหักพออยู่อยู่มันเป็นซีเมนต์บ่แม่นเฮือนทางเข้าน้ําพุ่มมาน่ะของเราน่ะผู้เฒ่านั้นอยู่เนาะเออเฮือนบ่ดีปานใดพี่น้องเออขมขับใจหลายๆฮะโอเคครับผมสบายดีสุขสบายดีอ้าวสบายดีพี่น้องหน่อยฝนเอาอีบ่เสื้อผ้ามาโหมาถ่ายรูปแล้วบ่มาโอ้บอกเนี่ยเล่าหนักได้พี่น้องเลยพุ่นอ่ะเอาให้แล้วเออเอาไปต้มเด้อกับเงินเด้อเอาไปกินเด้อโอ้บอกเอาพี่น้องยากจนนะครับผมเจ้ามาจะใส่ว้าวได้บ่ขมุบ่โอ้ปากกึกพี่น้องเอ้ยเพิ่นแบกมาเด้อนี่นะไปไปมือเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อโอ้เบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยอยากจนเห็นข้างทางก็เลยจอดอดบ่ได้นะครับผมบ่าวเดชอดบ่ได้ซอยเหลือเด้อบ๊ายบายสบายดีน้องซื้อหยังเสื้อแดงน้องลมน่ารักจังเลยเสื้อขาวเด้เจอนิดหมู่บ้านทั้งพี่ยากจนบ่แม่แม่เฮ็ดเวียกหยังพ่อแม่นะเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเหมือนนี้ไอ้บ่าวเดชนครพนมมาเที่ยวนะครับมาเยี่ยมยามเอามาม้ามาแจ้ผู้ละห่อเนาะน้ำใจเด้อดิเด้อ
อืมดีๆพี่น้องน่ารักเด้อน้องสองคนนี่นะยังเฮียนอยู่บ่บ่ได้เฮียนอืมยังบ่มีแฟนเนาะเออน่ารักจังเลยไปสนใจก็ติดต่อทางบ่าวเด่นนครพนมนี่แหละเนาะน่ารักพาไปเบิ่งเฮือนดีกว่าเฮือนเก่าแก่แบบนี้บ่มีบ่อืมการใช้ชีวิตเป็นอยู่แบบใดเป็นอยู่แบบพอเพียงพอเพียงแม่นแล้วกินหน่อไม้บ่แม่นแล้วโอ้หน่อไม้เดี๋ยวนี้เป็นตาอีตนเพิ่นเนาะได้ยังเนาะเป็นตาอีตนเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อผู้สาวเป็นตาแพงนะครับผมยังบ่ได้แฟนเด้อโสดผู้ใดมีเงินหลายๆมาแต่งงานเอาเพิ่นเด้อเนาะอยากได้ผู้รวยๆเนาะมันยังบ่ถูกแม่นความมันแหละเนาะน้องเนาะโอ้อันนี้เพื่อนกันนิสัยดีน้ำเด้อนี่นะนิสัยดีน้ำเด้อนี่ฮะน่ารักทั้งสองเลยเดี๋ยวเด้อแฟนของหวานเนาะถ้าเป็นอาหารกับผักแม่นมีแต่ผักมีแต่มีอะไรแถวนี้น่ะโอ้ผักกับหน่อไม้เนาะแม่นอันนี้ผู้สาวเพื่อนนะครับผมน้องลมครับน้องเพิ่นพาไปเบิ่งนะครับผมเมทัลเพิ่นยากจนอยู่นี่อื้อบาดบานเพิ่นนะแบบเก่าแก่เนาะน้องลมพามาเบิ่งเพิ่นเมทัลเพิ่นนะครับผมเอาบักกล้วยมาให้นี่อื้อกินอยู่บ่บักกล้วยอื้อเมทัลบ่ต้องถือบ่ต้องให้เจ้าถือให้เราเอาๆๆโยให้เราขมกขแกนโอ้เมทัลเมทัลชื่อหยังอ่อนสีอ่อนสีอ่อนสีมีลูกมีหลานป่ะเฮือนเพิ่นโอ้ยหลานกะลันน้อยเข้าเฮียนเมินแม่จะไปสู้นะเออพี่น้องพุ่นเนาะลูกหลายเด้อเออมะกล้วยก็บ่มีกินอื้อผู้สาวได้กินดุมะกล้วยผู้เฒ่าบ่มีเบิ่งในเฮือนผาเพิ่นเออบ่แม่นแนวหัวเลยพี่น้องเอ้ยทุกข์อีหลีนี่ดีพี่น้องพุ่นน่ะพุ่นน่ะเนาะสมเจ้ามีเงินแล้วเราบ่มีเนาะนี่เนาะบ่มีหอยนี่เงินถูกแท้สั่ง5นี่เราบ่สั่ง5ผู้เฒ่าแล้วมีลูกมีลูกมีหลานอยู่เฮาอยู่มันอยู่ไกลปะปะอยู่ผู้เดียวเออปะผู้เฒ่าอยู่ผู้เดียวแล้วเฒ่ามาบ่ได้ได้แบบมีลูกชายเพิ่นผู้นึงเพิ่นบ่เต็มแล้วคนบ่เต็มโอ้บ่เต็มพี่น้องครับเป็นบ้าเป็นบุตรนั่นแหละแม่นแม่นแม่นก็ไปซอกเงินมันเรียกว่าจะมาบ้านแล้วอยู่บ่สบายพี่น้องเบิ่งเอาครับผมคนดีต้นละแน่เออไผพอมีกำลังนี่ก็ส่งเงินมาซอยแม่เฒ่าเพิ่นเด้อนี่นะเดี๋ยวสิพามาซอยดอกเนาะแม่เฒ่าเนาะคนซอยก็ขอบใจนำเพิ่นขอบอกขอบใจเพิ่นล่วงหน้าเลยนะครับพี่น้องดีสองสาวเพิ่นไปซะเออเบิ่งแล้วเศร้าเด้อพี่น้องเด้อดีเฮือนซานเพิ่นป้ามาเบิ่งข้างหลังมาเบิ่งที่ตะไพเพิ่นป้าถูกพี่น้องถูกแทงได้นี่นะหาพื้นกับทั้งยากเด้อผู้เฒ่าเด้อนี่เด้อเออขี้ตะพื้นตะไพนะครับผมอยู่แบบนี้นะครับผมโอ้ทุกๆแบบนี้พี่น้องผู้เฒ่าอยู่บ่ตกหัวคันใดก็แย่ได้นี่เนาะได้คานลงมื้อนี้เอามากล้วยมาให้เพิ่นนะครับผมมื้อหน้าสิเอามาหลายๆเด้อเนาะซะเออเฮาบ่จักล่วงหน้านะครับผมน้องลมเพิ่นพามาได้นี่ไหนนี่ดิเนาะเออไปๆเฮาสิได้เมื่อทําบุญละบาทนี่น่ะเขาทำแล้วได้คือเขาถ่ายแบบนี้น้องลมกับน้องมันจะซื้อเลยไม่อยู่ใส่ไม่นะเออถือเอาเด้อหัวซานเพิ่นเก่าแก่พี่น้องมีโรงสีอันหนึ่งไว้สีข้าวเนาะอยู่อยู่ข้างโรงพยาบาลนี่แหละมีบ้านหนึ่งเขาเก่าแก่คนนี้ครับโดยอืม
งินน้องลมดิเงินดีอยู่บ่เงินหลังนี้บ่โอ้สิได้แม่นะเอ้บ่อยู่โอ้อยู่ในแม่เท่าอันนี้แม่เท่าอืมสบายดีเอาอยู่บ่ค่อยเป็นลูกเขยนะน้องลมได้เอาอยู่บ่ฮะโอ้ผู้สาวยังขี้อ่านอยู่เด้อพี่น้องเด้ออืมอาสิลูกสัมผัสขออยู่ดึงบ่เราขึ้นไปเถิงขึ้นไปอยู่รถป่ะอาสิไปรถก็โอเคแล้วมื้อนี้นะดีได้มีทางอันนี้เนาะเออรถกับบ่มื่นบ่หยังหั่นนะมันดีเด้หัวอันบ้านซื่อปกตินี่แต่ก่อนมันบ่มีทางลาดหยางแบบนี้เนาะทางซีเมนต์รถกับพลาสเอออันนี้อยู่กันแบบนี้บ่ไปทํามาหากินหยังบ่หรือวันหยุดบ่วันหยุดพักผ่อนโอ้อยู่ตบซุบตบซาบเนาะนี่ดีเนาะส้นเท้าขมุเนาะลาวเทิงลาวเทิงถ้าลาวสูงนี่เป็นม้งเนาะไม่เท่าผลิตตะลูกหลานเนาะเจ้าเนาะหลานลูกหลานหลายนะทุกใดอย่าเผาเอาหลายเนาะป้ายเฮาเมื่อรถบาดนี่